อุ้ยอันนี้สวยอ่ะอันนี้ให้เขานะฮะโอเคอุ้ยนารูโตะใช่ไหมนารูโตะใช่ไหมอันนี้ผมชอบนะฮะห้องนี้ไม่ใช่เล่นๆแล้วเนี่ยผมเจอห้องคนมีความสามารถอีกแล้วเนี่ยทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมเองมิสเตอร์อัคคลเดชแล้วกลับมาอยู่กันในเกมนี้อีกแล้ว Pixel Hunter นะครับผมอย่าเพิ่งเบื่อกันนะฮะ ต้องบอกก่อนเลยนะฮะว่าช่วงนี้ผมติดเกม Friday Night มากๆไม่ว่าจะเล่นเกม Friday Night Funky หรือว่าไปเล่นในแมป Roblox แบบว่ามันมือมากช่วงนี้เพราะงั้นสำหรับวันนี้เราก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาครับผมวันนี้นั้นเราจะมาวาดทุกอย่างให้เป็น Boyfriend ใช่แล้วฮะสำหรับวันนี้เราจะมาวาดทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะให้กลายเป็น Boyfriend นั่นเองออกเสียงอะไรเนี่ย Boyfriend โอเคฮะก่อนอื่นเลยทุกคนอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้มิสเตอร์อัครเดชด้วยนะครับผมโอเคเรามาหาห้องกันโอเคฮะโจทย์แรกของเรานะฮะโครงกระดูกโครงกระดูกเหรอง่ายๆเลยฮะโครงกระดูกสิ่งที่ผมนึกถึงออกอย่างแรกก็คือบอยเฟรนด์ตอนตายนะฮะโอเคงั้นเราจะวาดแบบนั้นเลยนะฮะโอเคมาเริ่มกันโอเคฮะสำหรับโอเคฮะวาดจนวินาทีสุดท้ายนะฮะโครงกระดูกของบอยเฟรนด์โอ้อันนี้มีแต่คนวาดเก่งๆนะฮะห้องนี้โครงกระดูกแบบสมจริงมากผมให้ภาพนี้นะฮะอืมอันนี้อะไรอ่ะคนเล่นไพ่เอ้ยอันนี้มีแบ็คกราวด์ครับสวยๆๆผมให้ภาพนี้นะฮะเป็นอารมณ์ประมาณว่ากลางทะเลทรายนะฮะโครงกระดูกสร้างสรรค์ดีนะอันนี้โอ้ผมให้ภาพนี้นะฮะเป็นตัวละครอะไรสักอย่างนะฮะลืมแต่ผมเคยเห็นอยู่ว้าวต้องให้ภาพนี้แล้วล่ะอันนี้ผมให้ภาพนี้นะฮะเพราะว่าเขามีแบ็คกราวด์และผู้ชนะก็คือเย่บอยเฟรนด์ร่างกระดูกเราผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะภาพแรกผ่านไปภาพ2คืออะไรกันหนอโอเคฮะแล้วตอนนี้เราก็ได้ไปอยู่ห้องที่2กันแล้วนะฮะซึ่งโจทย์ก็คือกองทุน ไม่เป็นวิชาการจังอะโจทย์กองทุนเหรอวาดเป็นอะไรดีวาดเป็นบอยเฟรนด์ปล่อยเงินกู้โอเคครับผมจะวาดเป็นบอยเฟรนด์ปล่อยเงินกู้นะฮะภายใน8นาทีที่เหลือโอเคโอเคฮะโจทย์นี้ชวนงงเหมือนกันนะกองทุนถ้าวาดปกติมันก็จะไม่งงเท่าไหร่หรอกแต่นี่แบบเราตีกรอบว่าต้องวาดบอยเฟรนด์ผมก็เลยวาดออกมาเป็นปล่อยเงินกู้ซะเลยนะฮะซึ่งคาแรคเตอร์ของบอยเฟรนด์เขาแบบออกแนวสติอยู่แล้วอ่ะก็เลยวาดออกมาแบบปล่อยเงินกู้เท่ๆหน่อยจะเป็นไรไปความยากภาพนี้นะฮะก็เช่นเคยครับผมพยายามจะดึงเสน่ห์ของภาพต้นฉบับมาใส่เช่นเคยนะครับถือว่ายากมากท้าทายมากก็คือเราต้องวาดให้เสร็จนะฮะภายในเวลาที่กำหนดแล้วภาพนี้จะออกมาเป็นยังไงไปรับชมกันครับWe'll be right back.
โอเคฮะประมาณนี้นะบอยเฟนปล่อยเงินกู้นะฮะภาพนี้เป็นไงได้อยู่ไหมได้เหรอเนาะนี่อันนี้ก็เป็นการปล่อยเงินกู้ผมต้องให้อันนี้นะฮะอันนี้ตรงโจทย์สุดภาพต่อไปนะฮะอันนี้ฉันมีแค่นี้ฉันให้แค่นี้ละกันปล่อยเงินน่ารักนะผมให้ภาพนี้อันนี้ผมให้อันนี้นะฮะกองทุนอันนี้ปล่อยเงินกู้บอยเฟนปล่อยเงินกู้นะฮะอันนี้แบบกองทุนแบบเยอะมากกองเป็นภูเถาภูเถาอะไรกองเป็นภูเขาเลยนะฮะอันนี้ผมให้อันนี้นะฮะโอเคและภาพที่2ผ่านไปเราก็ชนะนะฮะช่วงนี้กอบโกยนะฮะเดี๋ยวเรามารอดูโจทย์ต่อไปกันครับว่าโจทย์สุดท้ายเราจะชนะหรือเปล่ามาดูกันโจทย์ต่อไปนะฮะช่วยด้วยช่วยด้วยเหรอเราเป็นอะไรดีอ่ะเป็นเดี๋ยวมาเริ่มกันนะฮะโอเคฮะโจทย์ต่อไปช่วยด้วยสำหรับภาพนี้นะฮะอย่างแรกที่ผมคิดขึ้นมาก็คือผมอยากจะวาดให้เป็นลายเส้นการ์ตูนออกอนิเมะหน่อยนะฮะจะไม่เหมือน2ภาพก่อนที่ผ่านมานะครับอยากจะเปลี่ยนแนวบ้างอะไรบ้างก็เลยวาดเป็นบอยเฟรนด์นะฮะทำหน้าน่าสงสารแบบร้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่รู้ว่าร้องขอให้ช่วยอะไร คิดไม่ออกนะฮะก็เลยแบบวาดหน้าตาน่าสงสารไปซะเลยเอามือแตะแก้มเหมือนแบบแรปไม่ไหวแล้วปวดฟันไม่อยากแรปแล้วช่วยด้วยอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าอันนี้คิดสดนะฮะ การลงสีของภาพนี้ก็จะเน้นสีอ่อนๆ นะครับจะไม่เหมือน2ภาพที่แล้วที่เน้นสีสดๆโดดๆอันนี้จะมีความแบบละมุนหน่อยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าภาพนี้จะออกมาเป็นยังไงไปดูกันประมาณนี้แหละอันนี้คือคิดไม่ออกจริงๆนะว่าบอยเฟนมันจะร้องขอความช่วยเหลือยังไงเฮ้ยอันนี้สวยอ่ะอันนี้ให้เขานะฮะมิสซี่ฮาครับสวยมากต้องให้เขาเลยอันนี้จริงๆฮะโอเคอุ้ยนารูโตะใช่ไหมนารูโตะใช่ไหมอันนี้ผมชอบนะฮะห้องนี้ไม่ใช่เล่นๆแล้วเนี่ยผมเจอห้องคนมีความสามารถอีกแล้วเนี่ยทุกคนอันนี้ช่วยด้วยอะไรอ่ะตัวอะไรเอ่ยให้เขานะฮะอย่างน้อยเขาก็เขียนว่าช่วยด้วยผมชอบนารูโตะนะแต่อันนี้มันสื่อกว่าผมให้ภาพนี้นะฮะคนสวยมากห้องนี้ผมเจอห้องคนโหดอีกแล้วเนี่ยสวยมากสวยมากและเราชนะแล้วชนะนะผมขอบคุณครับโอเคฮะเรามาสรุปกันก่อนดีกว่าว่า3ภาพที่เราวาดไปสรุปก็คือชนะทั้ง3ภาพเลยนะฮะเฮ้ตบมือภูมิใจจริงๆเลยแล้วเงินที่ได้มานะฮะ148เลขสวยจริงๆเลยเรามาช้อปปิ้งกันเลยดีกว่าไม่รอช้านี่หูก็ตายนะฮะเรายังไม่ได้ซื้อแล้วก็ซื้อผมยาวบ้างเนาะ25บาทอันนี้ซื้อหมดแล้วนะฮะเสื้อผ้าอะไรที่เรายังไม่ได้ซื้อบ้างมีแบทแมนมีโครงกระดูก เอาโครงกระดูกนะฮะนี่ตังหมดเช่นเคยใช้เงินเก่งจริงๆก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าใครอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรก็ลองพิมพ์มานะฮะถ้าผมสนใจผมจะหยิบมาทำคอนเทนต์นะครับผมโอเคฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้โครงกระดูกต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ